เราลอยให้ฟังติช่าต้องโมโหมากคือแบบจริงๆเขาแบบค่อนข้างฮอตในโรงเรียนเว้ยแต่เราไม่บอกใครเลยว่าเราคุยกับเขาวันหนึ่งเว้ยมันมีเพื่อนเราในห้องเขาก็เดินมาหาเราแล้วบอกว่าเราคุยกับคนนี้หรือเปล่าเราอยู่ดีเราก็ตอบไปว่าแบบผมไม่ได้คุยปฏิเสธไปเว้ยผู้หญิงคนนั้นก็บอกอ๋อหรอโอเคแบบจะได้สบายใจเรากำลังจะจีบเขาอะไรวะวิธีแก้กรรมของเราก็คือเราจะต้องตามหารถดูสนามมันอย่างกันมันใหญ่กว่าสนามฟุตบอลขอหายไม่หายใจขอไม่หายใจไกลๆนะWelcome to Calculate กินแก้กรรมค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กับครีมค่ะโอ้เสียงมันกั้นนะผมเดี๋ยวได้ยินเสียงตัวเองอ่ะทำไมเสียงมันไม่พร้อมเหมือนที่เราคิดเลยอ่ะจริงเหรอลองพูดสิฮัลโหล1 2 3 4 5 7แปลกแปลกหูป่ะไม่แปลกรู้สึกเพราะดีอุ้ยผมชอบงั้นช่างพูดดีกว่านี้ละเออคอนเซ็ปต์กินกันเหมือนเดิมยังมีการกินยังมีการแก้กันยังมีการแต้มบุญอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าแค่คุยกันก่อนโอเคโอเค first question อันนี้ไม่ได้ตอบยาวเลยแต่ว่าแค่อยากรู้แบบสไตล์การกินสไตล์ดูแลตัวเองสไตล์การกินสไตล์การกินก็คือเลือกไม่ค่อยได้ว่าจะกินอะไรกินอะไรดีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนที่อยู่กับเราจะเป็นคนเลือกเพราะเราอะรู้สึกว่าเราสามารถกินได้ทุกอย่างมันก็ไม่ทุกอย่างขนาดนั้นคือเราไม่กินผักไม่รู้กินได้ทุกอย่างไม่กินผักผักก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญอยู่แล้วไม่ใช่คือกินผักได้แต่ไม่ถูกชนิดกินไม่ได้ปลาดิบไม่กินเราไม่กินเหมือนกันแล้วถ้าเกิดยูไม่กินผักแล้วยูเอ้ยไงเออระบบขับถ่ายก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมก็แต่ว่ากินผลไม้ไงอ๋อผลไม้มันมีไฟเบอร์ใช่ไม่ช่วยได้อยู่โอเคงั้นถามเลยก็แล้วกันตอนนี้แบบมีใครครองใจไหมคะมีใครครองใจไหมคะมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างเหมือนกับมีมากกว่าหนึ่งคนหรอมันสนุกขนาดนั้นเลยหรอเพื่อนพลอยถึงมาสนุกขนาดนั้นเลยเหรอเธอมีอะไรอ่ะเธอมีอะไรเธออะไรหล่ะเธอเคยเจออ่ะเนี่ยฉันไม่สาวโปรเทคเธอโอ้ยแต่ฉันโดนบีฟอ่ะฉันไม่พูดอะไรเลยนะคือฉันนั่นแหละที่ไม่เห็นคนรักเก่งที่สุดในประเทศไทยนะเดี๋ยวเราย้อนเอาใหม่ความรักอ่ะก็เรื่อยเรื่อยจริงๆแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมแฮปปี้แฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้ดีอ่ะถ้าเกิดชอบผู้ชายไทยแบบไหนเป็นแบบว่าสไตล์แบบไหนที่เราว่าอุ้ยน่ารักจังเลยผู้ชายแบบนี้ชอบคนมีความเป็นผู้นำชอบคนฉลาดอะไรเงี้ยคนเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออจิตใจดีใดๆตลกจริงๆก็แบบตลกด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่หน้าตาจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราไม่ได้มีสปอนเซอร์หน้าตาดีนะหมายถึงอะไรไม่ก็เห็นทั่วไปก็น่าจะดีอ๋อไม่ถึงว่าคนทั่วไปคนสวยแล้วก็เอออะไรอย่างงี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนหน้าตาดีเยอะอย่างงี้เออเยอะที่ไหนก็เจอเออแต่ว่าเอาจริงๆนะดิฉันจำได้ว่าตอนที่ไปออกรายการของ Variety Dream เออใช่ป่ะแล้วฉันสังเกตในคอมเมนต์อ่ะผู้ชายอ่ะจะชอบดีมเยอะมากแล้วแปลว่าถ้าเกิดอยากถามว่าพอคนเข้ามาจีบยูอ่ะเออเรามีวิธีปฏิเสธในวิธีของยูยังไงอ่ะถ้าสมมติว่าไม่ชอบหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะชัดเจนในตัวของเราเองว่าเราจะไม่ค่อยแบบว่ามีภาวะการเปิดโอกาสเท่าไหร่แล้วอะไรที่เป็นการลุกที่สุดที่คนนึงเคยทำกับยูผู้ชายคนนึงเคยจีบยูที่ยูไม่มีวันลืมเลยมันเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเลยด้วยก็เหมือนเขาแอบชอบเราเว้ยเขาก็ทำเพลงผู้หญิงคนอื่นจะคิดว่าอุ้ยเขาแต่งเพลงให้ฉันแต่คือขอสารภาพว่าก็คือยังไม่ได้เคยเปิดปากเลยเว้ยจนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นน่ะเขาร้องไห้แล้วน้ำตาตกไหลแล้วฉะนั้นน่ะนึกออกป่าวว่าแบบคือเรารู้สึกว่าเราแบบว่าเราใจร้ายเกินไปรู้สึกว่าสมมติว่าใครชอบเราอ่ะพอเรารู้คนนี้ชอบอ่ะเราจะหลีกเลี่ยงมากๆอ่ะเกลียดเลยอ่ะใช่คือแบบ I'm sorry คือแบบเราใจร้ายจริงเว้ยคือแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เคยแบบให้ความหวังใครเลยไม่ความหวังไม่เปิดโอกาสไม่แม้แต่อยากจะฟังเพลงที่เขาอุตส่าห์แต่งให้เราเราไม่ชอบเออใช่คนส่วนมากอาจจะเปิดนะเอาจริงๆคนส่วนมากรู้ไม่ชอบอยู่แล้วแต่เป็นเราแล้วเขาบอกว่าอยากให้หัวอันฟังเลยคนกันสูงมาเร็วอะไรเงี้ยเปิดเลยเปิดลำโพงเลยใช่จริงว่าตอนนั้นมันอาจจะเด็กมากจนรู้สึกว่าแบบเท่ายังอะเด็กพูดสะเด็กขนาดน่าจะแบบ17อะไรฮะไม่เข้าใจเลยแต่ว่าพี่ชาแค่เอาจริงๆนะถ้าเกิดชั้นมองมาที่ดรีมอย่างเงี้ยถ้าจะมองว่าในบรรดาเพื่อนของยูทุกคนอะเหมือนกับดรีมน่าจะไนท์สุดในกรณีที่แบบว่าอาจจะปฏิเสธเขายังไงไม่ให้เขาเสียความรู้สึกอาจจะแบบว่าค่อยๆคุยกับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอื่นอาจจะดูเหมือนกับน้อยอย่างนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าดรีมไม่เปิดแม้แต่จะฟังเพลงซีดีที่เขาแต่งมาเลยเออไม่เหมือนกันเออใช่มันจะแบบเหมือนเพลงกันคนที่เป็นแบบนั้นคือเวลาตีจะไนท์มาเออมันก็จะแบบว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นได้แบบสามารถคุยแบบลองนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าที่มันจะแบบเป็นแบบตรงข้ามกันอ่ะไม่แต่ว่าบอกก่อนในปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วอันนั้นคือตอนนี้ปัจจุบันคือ work ค่ะ
กรุนแรงไม่ใช่ไม่ตรงข้ามแต่ว่าเราก็จะซอฟต์กว่านั้นคือเรารู้ว่าแบบเราก็คือเซฟความรู้สึกครั้งที่สุดที่เราจะทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราคงไม่ทำแบบนั้นเหมือนตอนเด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าแบบมันก็รู้ว่าแบบใจเขาใจเราอะเนาะยูเคยจีบใครปะในชีวิตนี้เคยจีบสักคนปะไม่เคยเลยหรอไม่เคยเลยเราไม่เคยแบบอยู่ในไฮสคูลแล้วชอบรุ่นพี่แบบอุ้ยสวยมากอะไรเงี้ยแอบชอบคนนี้คือบอกแล้วคือเราอะแต่ก่อนเราแบบหัวโบราณมากนี่เราลอยให้ฟังติชาต้องโมโหมากคือเราแบบคุยกับคนคนหนึ่งใช่ป่ะจริงๆเขาแบบค่อนข้างฮอตในโรงเรียนเว้ยแต่เราไม่บอกใครเลยว่าเราคุยกับเขาแล้วเราชอบเขาจะบอกทุกคนเลยของเราแดง วันหนึ่งเว้ยมันมีเพื่อนเราในห้องเขาก็เดินมาหาเราแล้วบอกว่าเราแบบคุยกับคนนี้หรือเปล่าเราอยู่ดีเราก็ตอบไปว่าแบบไม่ได้คุยปฏิเสธไปเว้ยผู้หญิงคนนั้นก็บอกหรอโอเคแบบประมาณว่าก็จะได้สบายใจเพราะว่าเราแบบชอบเขามากเรากำลังจะจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนนั้นมันเด็กแล้วทำไมว่าเราไม่อะไรตอนนั้นคือเรียกฉันคือดีเนี่ยแต่ฉันก็โอเคนี่คือบีบคอกันแบบโซเชียลใช่คือแบบเราไม่รู้คือตอนนั้นมันแบบเราแบบเป็นเด็กแบบนั้นอะแต่ว่าตอนนี้ก็โตมาแบบรู้เรื่องแล้วแหละตอนนี้นะคะมากินกันนิดนึงและนี่นะคะอาหารที่เราได้นะคะก็จากร้านนะคะชื่อว่า Knock 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 Who's there Ash Ash Who Ash you Okay เนี่ยมันไม่เขาเป็นมุกฝรั่งถ้าใครขำเนี่ยหัวเราะห้าด้วยนะใช่คอมเมนต์ห้าห้านะคงไม่มีใครเคยขำเลยถ้านั่งอยู่นี่ก็คือเงียบกริบเนี่ยร้านนี้นะคะจ้องน็อกค่ะ okay, นี่นะคะก็เป็นคาเฟ่บาร์ก็สามารถสั่งได้ในแบบ delivery แอป delivery แอปอาหารต่างๆนะคะก็ okay. ดักนักนี่ค่ะมากินกันเย่ yeah. พาสต้ากุ้งพาสต้ากุ้งยูก็คือพาสต้ากุ้งปลาหมึกนายกุ้งปลาหมึกก็คือซีฟู้ดทะเลมันคือมักกะโรนีอบชีสเห็นว่าแบบเพื่อนๆในรายการเนี่ยเมาอยู่เยอะเขาเผาอยู่เยอะมีอะไรจะเผาเพื่อนๆไหมเพื่อนนี่มาพูดไปหลายรอบแล้วทานเด็กก้อยอ่ะจริงแบบพูดไปหลายรอบแล้วเว้ยแต่ว่าไม่ได้พูดเรื่องเดิมมันมีเรื่องนี้แหละคือมันเป็นคนแบบข้างหลังมากจริงเหรอที่จริงอ่ะฉันมองครั้งแรกที่มาในรายการอ่ะเขาดูเหมือนผู้หญิงที่แบบว่าไม่ติดใครอ่ะแบบปกติเขาคือเวลาแบบเราไปทำงานกันใช่ไหมปกติเขาก็แบบแฮงเอาท์กันต่อกินข้าวกันต่อหรืออะไรเงี้ยคือก้อยแบบไม่เคยไปแบบเจ็บก็รีบกลับตลอดอย่างเงี้ยรีบไปหาใช่ยิ่งช่วงนี้ยิ่งแบบมีในล่าก็จะยิ่งแบบยิ่งอยากกลับเดี๋ยวเลยเป็นแบบพ่อแม่ลูกแบบหมาเป็นลูกเลยใดๆใช่ฉันเคยถามใครไม่รู้ฉันจะถามแนตตี้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดแนตตี้ต้องไปอยู่ใน deserted island คือเป็นเกาะล้างแล้วให้เอาเพื่อนไปแค่คนเดียวแนตตี้ไม่ได้คิดเยอะเลยนะบอกว่าก้อยเลยแล้วถ้าจะถามดูเอ็มกลับอ่ะถ้าเกิดก้อยไม่ต้องคนรู้สึกว่าเข้าใจป่ะเพราะแล้วแนตตี้ไม่เลือกกันสองคนที่อยู่ด้วยกันไม่เลือกสบายหรอดีกว่าแนตตี้เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนประเภทเดียวกันสมมติว่าก้อยมันจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรแก้ปัญหาเป็นแบบช้างเท้าหน้าแต่ดีเหมือนตี้ก็คือว่าเป็นตำแหน่งที่แบบว่าอ๋อแบบซัพพอร์ตโอเคชอบการเปลี่ยนเสียงก็อ๋อซัพพอร์ตโอเคซัพพอร์ตจริงๆอะอะไรอย่างเงี้ยคือดีกว่านี้ก็จะได้หมดเหมือนไปแต่ว่าถ้าถึงเวลาที่จะต้องเป็นลีดเดอร์จริงจริงดีกว่าตี้ดีรู้สึกว่าก็ทำได้ทั้งคู่แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันแบบชัดๆขึ้นมาแบบให้แบบป๊อปอัพขึ้นมารู้สึกว่าเป็นก้อยที่จะแบบสามารถเอาตัวรอดในกองหลังได้ก็น่าจะเป็นก้อยก็จะเอาก้อยไปโอ้ตอนนี้มันทำให้ฉันคิดถึงอะไรไหมแล้วถ้าเกิดก้อยเหมือนกับมีความแบบข้างรักแล้วมีความแบบลีดเดอร์นิดนึงอะอยู่กับนิกกี้มันเป็นยังไงวะก็จะมีความแบบตัวเล็กมากนึกออกปะแต่ว่าจริงๆแล้วอินเนอร์มันก็ใหญ่น่ารักดีเนาะน่ารักดีโอเคตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแก้กรรมกันแล้วเมื่อกี้ไปสร้างกรรมก็คือกินอาหารตอนนี้แก้กรรมไม่พอแก้กรรมเสร็จถ้าเกิดผ่านก็คือได้แต้มบุญนะได้แต้มบุญด้วยก็คือการไปบริจาคนี่แหละเป็นยังไงคะวิธีแก้กรรมของเราก็คือเราจะต้องตามหารถเพราะว่าเขาทำรายการที่ต้องไปขึ้นรถถ้าหนูรับโดยที่เธอให้หาสี่คันสี่คันเลยเหรอเราจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเดาเหรอก็คือเราจะมีบัดเจ็ตอยู่ทั้งหมด 3,000 บาทในการ okay. เอาไปบริจาคซึ่งครั้งนี้เราจะไปบริจาคที่มูลนิธิ Bangkok Community Health okay. Community Health พิติชาทำอยู่แล้วใช่แล้วค่ะตั้งใจหน่อยนะเต็มที่มากซึ่งบัดเจ็ตของเราก็คือถ้าหาเจอภายใน5นาทีเราจะคูณ2 5นาทีพี่คะพี่ดูสนามมันอย่างกันมันใหญ่กว่าสนามฟุตบอลแบ่งกันคนละ2 2ไง2 2โอเคป๊าพี่ก็ปวดบุญก็อยากทำไปพร้อมไหมคะ
ได้1คันเจอแล้วนี่ใช่เจอแล้วอีก1คันเฮ้ยเจอแล้วนะ1แล้วเจอ2แล้วไอ้ยา1มีลูกด้วยเหลือคันนี้2นาทีได้แล้ว3คันเหลือคันสุดท้ายทางนู้นพอดีติช่าอีก5นาทีแล้วติช่าติช่าอยู่นี่อยู่ไหนที่นี่เฮ้ยโอ้ my god จะได้มีเสียงมันไม่มีเสียงอ่ะคือเราอ่ะขอหายไม่หายใจขอไม่หายใจไกลๆนะโหวิ่งอย่างกับยังกับมาราธอนเนี่ยซึ่งวันนี้เราทำเป็นไงบ้างคะพี่พลอยสุดยอดทำไปได้4นาทีครึ่งถือว่าสำเร็จเย้ ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากคุณสองใช่ Amazing ก็แปลว่าวันนี้เราได้เป็นนางฟ้ากันแล้วทั้ง2คนเย้แนะนำนะคะสร้างกรรมได้ก็อย่าลืมแก้กรรมด้วยโอเคค่ะก่อนเราจากกันไปเนี่ยอยากให้ดีแบบว่าฝากผลงานอะไรเต็มที่เลยก็นั่นแหละก็ฝากฝากจริงแก้กรรมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เขาเก่งอ่ะเขาคือยูทูบเบอร์จริงๆใช่เราอ่ะชอบลืมบอกว่าชอบบอกว่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะฉะนั้นนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็นี่ฝากช่องก้อยและเต้ดรีมด้วยนะคะแค่นี้เหรอยูไม่ฝากอะไรหรอฝาก Instagram หน่อยดิฝาก Instagram หน่อยดิมีอะไรก็ติดตามข่าวสารได้ใน IG ดรีมได้ค่ะค่ะนี่โอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะสนุกมากค่ะบ๊ายบาย